แอจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอตอนที่130ประจำวันที่3กุมภาพันธ์โปรดร่วมกันส่งเสียงถึงตะวันและแบมคลิปนี้เป็นการรีลันจากข่าวรับอรุณเมื่อเช้านี้นะครับเป็นเรื่องราวสถานการณ์อาการล่าสุดของตะวันและแบมประจำวันที่2กุมภาพันธ์ข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยหลากหลายคนดังนักวิชาการระดับโลกร่วมกันวิงวอนขอให้ตะวันแบมรักษาชีวิตไว้ก่อนนักกิจกรรมทยอยถอดกำไรเอ็มผลจากการต่อสู้อดอาหารของตะวันและแบมเริ่มเห็นผลปัญหาของสังคมไทยที่ตะวันและแบมต่อสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นเป็นปัญหาที่ฝังรากมานับร้อยปีแต่ตะวันและแบมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรียกร้องให้มีการแก้ไขปู่แอดบ่นถึงตะวันและแบมวิงวอนขอให้รักษาชีวิตไว้ก่อนปู่แอดขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยรายงานว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้ติดตามการนามสมมุติถึงที่พักก่อนควบคุมตัวโดยมิชอบเอาไว้กว่า2ชั่วโมงเพื่อขอทราบรหัสการเข้าถึงอีเมลและสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงบังคับให้เซ็นเอกสารข้อตกลงเจ้าหน้าที่อ้างว่าโพสต์ความเห็นเรื่องการแต่งงานภายในเชื้อสายราชวงศ์อาจเป็นการหมิ่นสถาบันเริ่มมีการคุกคามแบบนี้เมื่อวานนี้อัยการกำแพงเพชรมีคำสั่งฟ้องคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของอ่างหนุ่มวัย21ปีจากเกาะพะงันกรณีถูกพุทธัสสะกล่าวหาจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอถ้อยคำหยอกล้อกับแมวในแอป TikTok ศาลให้ประกันตัววางหลักทรัพย์ 150,000 บาทวันนี้นักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองหลายคนทยอยเข้ายื่นขอถอดกำไร EM ที่ถูกศาลกำหนดให้ใส่เป็นเงื่อนไขการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นเพนฟินพริชีวารักษ์ป่านทะลุฟ้ายาใจทะลุฟ้าบุ้งเนติพร8จำเลยคดีชุมนุมทะลุแก๊สศาลมีคำสั่งอนุญาตอัปเดตอาการล่าสุดของสิทธิโชคถูกส่งตัวภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์รับวิตามินผ่านการฉีดทางหลอดเลือดยอมจิบน้ำดื่มนมวันละ2กล่องตามคำขอของแพทย์และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพื่อให้มีชีวิตต่อไปแต่เขายืนยันจะอดอาหารต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องจะถูกตอบรับสิทธิโชคยืนยันจะอดน้ำอดอาหารต่อจนกว่าข้อเรียกร้องของเขาของตะวันและแบมจะถูกตอบรับเขาบอกว่าภายในวันที่7กุมภาหากไม่มีความคืบหน้าใดๆต่อข้อเรียกร้องข้างต้นจะพิจารณายกระดับการแสดงออกต่อไปข้อเรียกร้องของสิทธิโชคขอให้ยกเลิกระบบการกล่าวหากล่าวคือต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคืนความเป็นธรรมและสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ศาลต้องมีความเป็นอิสระพิจารณาคดีอำนวยความยุติธรรมทุกคดีเหมือนกันไม่เลือกปฏิบัติในคดีทางการเมืองเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยตะวันบอกกับทนายความวันนี้วงเล็บ2กุมภาว่าตอนนี้หนูเริ่มมีอาการตราผ้ามัวเห็นภาพเป็นสีเทาไม่รู้เรียกว่าหน้ามืดหรือเปล่าบาสมงคลเดินทางลงมาจากเชียงรายมาที่หน้าศาลอาญากรุงเทพเริ่มอดอาหารหนุน3ข้อเรียกร้องของตะวันแบบสิทธิโชคเข้าสู่วันที่2เมื่อรัฐใช้อำนาจปกครองไม่สุจริตศาลใช้อำนาจไม่มีความชอบธรรมประชาชนก็จะลุกขึ้นต่อต้านอำนาจไม่ชอบธรรมสิทธิในการเป็นกบฏจะกระหึ่มไปทั่ว
ต่อกิจกรรมยืนหยุดขังที่ยังยืนกันอยู่หลายที่หลายทางหลายมุมนั้นหลายคนมีความเห็นว่ามีคนเพียงเล็กน้อยไม่เกิดพลังและไปเสียเวลายืนกันทำไมแต่นั่นแหละสุดท้ายจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันต้องเริ่มจากการนับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วค่อยขยายขอบข่ายกว้างขวางเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในเรื่องนี้คนที่ไปยืนอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างบารมีชัยรัตน์ได้เขียนเรื่องนี้อธิบายว่าพลเมืองโต้กลับจัดยืนหยุดขังเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่ศาลไม่ให้ประกันตัวคนที่ควรจะได้รับสิทธิประกันตัวเพื่อให้เขามีโอกาสได้แสวงหาข้อเท็จจริงมาต่อสู้ในคดีต่อไปหลังจากที่มีนักกิจกรรมทางการเมืองหลายคนไม่ได้รับการประกันตัวหลังจากประกาศไปแล้วมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากมายบางคนว่าเสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าบางคนว่าทำไมยืนให้แค่คนนั้นคนนี้ทำไมไม่ยืนให้ทุกคนบางคนตั้งคำถามว่าจะไปกดดันอะไรเขาได้บางคนไม่เห็นด้วยที่ไม่ได้ยืนสงบนิ่งแต่กลับคุยกันลั่นไปหมดอะไรแบบนี้ก็มีการยืนหยุดขังในวันแรกมีคนไม่ถึง10คนเท่านั้นท่ามกลางกิจกรรมหลายอย่างที่หลายๆกลุ่มจัดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวเช่นกันแต่พวกเราก็ยังคงยืนมาจนกระทั่งคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมากกว่า500กว่าคนขยายไปตามจังหวัดอีกต่างหากเราไม่บอกว่านั่นคือความสำเร็จเราเห็นว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทำได้ทุกทางทำทุกวิถีทางแต่มันทำอะไรไม่ได้การยืนหยุดขังเป็นการแสดงพลังอย่างสันติวิธีที่สุดแล้วจนถึงวันนี้การยืนหยุดขังในรอบที่3ก็ยังยืนอยู่เช่นเดิมมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพดูเหมือนว่าทำท่าจะคึกคักขึ้นมาอีกครั้งเมื่อตะวันและแบมประกาศอดอาหารและน้ำเมื่อทั้งสองคนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตเริ่มมีการนำเสนอการแสดงออกหลายๆทางเพื่อส่งสารสื่อสารไปยังศาลมากกว่าการยืนหยุดขังแต่พลเมืองโต้กลับและสหายก็ยังคงยืนหยัดที่จะยืนหยุดขังต่อไปเราแอบหวังเล็กๆว่าถ้าสักวันมีคนออกมายืนกันทั่วประเทศสัก 2-3 หมื่นคนนั่นแหละมันจะเกิดพลังและแรงกดดันขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนที่ปู่แอดจนต่อตัวเลข100ตัวเลข 1,000 ตัวเลข 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 จนถึงแสนจนถึงล้านมันต้องเริ่มจากนับ1ทุกครั้งไปและนี่ก็เป็นความในใจของบารมีชัยรัตน์คนที่ร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอในเรื่องนี้ประวินชัชวาลวงพันธ์ได้เขียนว่าที่วันก่อนเขียนไปเรื่องของคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่ร้อนใจเรื่อง112แล้วช่วยแก้ต่างให้บางพรรคว่าเอาแค่เรื่องปากท้องก็พอเพราะในที่สุดคนกลุ่มนี้คือมีเงินอยู่ดีกินดีมีอาชีพดีเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจจึงไม่แคร์ว่า112มันทำร้ายเยาวชนอย่างไรเพราะตัวเองอยู่ได้เพราะอยู่เป็นแล้วก็ประจวบเหมาะกับบทความเรื่องวินเนอร์กับลูเซอร์คนเขียนคือคนประเภทอย่างว่าอยู่ดีกินดีอยู่สบายมั่นออกหน้ามาพูดว่าคนกว่า 90% ไม่แคร์เรื่อง112ที่พูดก็เพื่อจะแซะเด็กๆที่ต่อสู้กับ112ตอนนี้ว่าเป็นลูเซอร์ไม่ฉลาดโง่ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าวิธีที่ทำอยู่ไม่มีทางชนะไม่เหมือนตัวเองที่เป็นวินเนอร์รู้ทางหนีทีไล่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรให้สบายโดยไม่ต้องไปแตะปัญหาอะไรในสังคมเป็นคน 90% ที่อยู่เป็นปล่อยให้ที่เหลือ 10% ในสังคมเป็นคนโง่ต่อไปไม่รู้จะด่าอะไรแล้วนอกอยากตะโกนว่าอีดีโอเคนะดังๆรู้กันนะครับว่าคุณดอกไม้ประเทศนี้มนุษย์คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแล้วใช้ภาษาง่ายๆว่าเป็นสีถนนใจอยู่เป็นปรับตัวได้แต่ก็ไม่ทำให้ประเทศนี้พัฒนาเจริญก้าวหน้าแต่เมื่อถึงเวลาล่มสลาย
หรือสุดท้ายแก่เฒ่าขึ้นมาก็ย้ายไปตั้งหลักปักฐานในต่างประเทศโดยที่ทิ้งซากเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเก็บล้างกันแบบนี้สลิ่มในอดีตมากมายหลายคนมีบ้านอยู่ในต่างประเทศมีบ้านพักตากอากาศพอบ้านปลายชีวิตก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศพร้อมกับเอาทรัพย์สินเงินทองที่กอบโกยไปจากประเทศนี้ไปตั้งหลักปักฐานแล้วปล่อยให้คนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ต้องมาแก้ปัญหาที่คนรุ่นตัวเองสร้างเอาไว้คนแบบนี้จะเรียกว่าวินเนอร์หรือจะเรียกว่าอะไรก็คิดเอาเองก็แล้วกันแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉบับที่2เรื่องชี้แจงอาการป่วยของคุณทานตะวันตัวตูรานนท์และคุณอรวรรณผู้พงฉบับที่2สรุปอาการป่วยของคุณทานตะวันตัวตูรานนท์และคุณอรวรรณผู้พงวันที่1กุมภาพันธ์2566วันที่9ของการรักษาคุณทานตะวันตัวตูรานนท์ตะวันยังไม่ทานอาหารแต่จิบน้ำรู้สึกตัวดีอ่อนเพลียมากขึ้นปากแห้งยืนได้ระยะเวลาสั้นลงปัสสาวะออกน้อยจากการขาดน้ำนอนไม่หลับมีเลือดออกตามไรฟันมีอาการแสบร้อนกลางอกมีลมในช่องท้องสามารถตอบโต้ได้อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติการตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องที่พูดคุยชีพจรสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วเริ่มต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อ DL เดซิลิตรคุณอรวรรณผู้พงแบมยังคงไม่รับประทานอาหารแต่จิบน้ำรู้สึกตัวดีอ่อนเพลียมากขึ้นปากแห้งมีอาการแสบร้อนกลางอกมีลมในช่องท้องเวียนศีรษะสามารถตอบโต้ได้อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติการตอบสนองทางอารมณ์เหมาะสมกับเรื่องที่พูดคุยสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วอยู่ในเกณฑ์ปกติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ2กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกาสำหรับคำชี้แจงของทนายความที่เข้าเยี่ยมตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และแบมอรวรรณผู้พงประจำวันที่2กุมภาพันธ์วันนี้ทนายความได้เดินทางเข้าเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ในวันนี้แบมเล่าว่ารู้สึกกล้ามเนื้อน่องขาไม่มีแรงเก่งตลอดเวลาแบมอ่อนเพลียมากๆไม่มีแรงเลยการจิบน้ำไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้ววันนี้หมอมาเช็คเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของแบมด้วยการให้ลองยกขาประเมินสภาพร่างกายทดสอบกล้ามเนื้อแต่ผลตรวจยังไม่ออกต้องรอทราบผลวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:00 น.นอกจากนี้แบมยังมีอาการแสบร้อนลิ้นปี่เป็นระยะเหมือนมีลมตีในท้องเป็นระยะระยะส่วนตะวันเล่าว่าปัจจุบันค่าน้ำหนักน้ำตาลในเลือดอยู่ที่62ไม่ขึ้นถึง70มา3วันแล้วตะวันมีเลือดออกตามไรฟันเมื่อคืนตะวันรู้สึกทรมานมากจนนอนไม่หลับปวดท้องกลับมาหนักและนานขึ้นมีอาการเจ็บแปบที่หน้าอกเวลาตะแคงและขยับซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะร่างกายตะวันมีมวลกล้ามเนื้อลดน้อยลงเพราะมีรูปร่างเล็กตอนนี้หนูรู้สึกมีอาการตาพร่ามัวมีภาพเป็นสีเทาไม่รู้เรียกว่าอาการหน้ามืดหรือเปล่าทั้งผู้มีสีหน้าอิดโรยมากและยืนยันว่าไม่ได้รับอาหารวิตามินน้ำหวานและลูกอมเพียงแต่จะจิบน้ำเท่านั้นตะวันและแบมอยากทราบว่าจะยื่นประกันเพื่อนอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ร่างกายพวกหนูจะไม่ไหวกันแล้วแต่พยายามอดทนอยู่ทั้งสองยังกล่าวอีกว่ายังเชื่อใจมั่นใจคนข้างนอกเสมอและยังจะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับข่าวดีกำลังใจดีมากๆแต่ร่างกายมันสวนทางขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้พวกหนูยังสู้อยู่ทุกๆกำลังใจที่ได้รับทราบจากทนายความเป็นแรงใจให้พวกหนูได้มากจริงๆพวกหนูยังอยู่ได้
พราะเชื่อมั่นในตัวคนข้างนอก2กุมภาพันธ์2566เรื่องราวต่อไปคือเรื่องกิจกรรมร่วมกับแบมและตะวันร่วมเรียกร้องตามที่ตะวันและแบมเสนอข้อเรียกร้อง3ประการได้มีเพจคืนชีวิตคืนสิทธิ์ประกันตัวได้จัดทำเพจนี้ขึ้นโดยให้บุคคลต่างๆร่วมกันจัดทำวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีเผยแพร่ผ่านเพจคืนชีวิตคืนสิทธิ์ประกันตัวหรือโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กถึงแบมกับตะวันแฮชแท็กคืนชีวิตคืนติดประกันตัวแฮชแท็กปล่อยทุกคนผู้คนมากมายได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ภควดีวีระพาดพงศ์นักแปลนักวิชาการเจ้าของผลงานหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นเมื่อโลกพลิกผันการปฏิวัติอุตสาหกรรมจุดกำเนิดการเมืองเศรษฐกิจยุคปัจจุบันหนังสือชื่อสามัญสำนึกหนังสือเรื่องฐานันดรที่3คืออะไรหนังสือสมัญญาแห่งดอกกุหลาบและอีกหลาย10เล่มภควดีเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมที่ยืนหยุดขังที่เชียงใหม่ทั้งประตูท่าแพและหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนอย่างต่อเนื่อง6วันที่ท่าแพและวันพฤหัสบดีที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนอย่างต่อเนื่องมามากกว่า6เดือนแล้วเราไปฟังความรู้สึกของภควดีวีระพาดพงศ์ถึงแบมกับตะวันกันครับสวัสดีค่ะคุณแบมและคุณตะวันเราชื่อภควดีนะคะเราเป็นคนที่จัดยืนอยู่ทรราชที่เชียงใหม่นะคะเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังและนักโทษทางการเมืองมาตลอดค่ะก็รู้สึกอยากจะขอแสดงความนับถือนะคะต่อคุณแบมและคุณตะวันมากที่มีความกล้าหาญในการที่เรียกร้องข้อเรียกร้อง3ข้อซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถึงแม้เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นช่วงกระแสต่ำแต่สิ่งที่คุณแบมและคุณตะวันทำในตอนนี้ก็ได้จุดประกายความตื่นตัวให้กับคนจำนวนมากนะคะในสังคมนี้จากหลายวิชาชีพแล้วก็หลายภาคส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็จุดประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวของไทยเนี่ยให้เป็นที่รับรู้มากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความตื่นตัวอยู่มากพอสมควรแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะคะไปพอสมควรก็คือนอกจากแสดงความนับถือแล้วเนี่ยต่อคุณแบมและคุณตะวันแล้วก็อยากที่จะแสดงความห่วงใยมาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเนื่องจากเส้นทางของการต่อสู้ของเราก็คงยังอีกยาวไกลเราก็ไม่อยากที่จะเสียกำลังคนนะคะไปอยากที่จะเราคิดว่ามีเยาวชนอีกจำนวนมากนะคะที่ก็อยากออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็อยากให้เราก็เลยคิดว่าอยากให้คุณแบมและคุณตะวันเนี่ยพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายนะคะแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะมาช่วยดูแลเยาวชนคนอื่นๆนะคะชี้นำทางนะคะคือเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญเพื่อที่จะสร้างจำนวนคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในอนาคตค่ะนะคะขอแสดงความนับถือมาที่นี้ค่ะคนต่อไปเป็นโปรเฟสเซอร์ทาเรลฮาร์เบอร์คอนโปรเฟสเซอร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมของอาเซียนเราไปฟังดูว่าโปรเฟสเซอร์ชาเรลฮาร์เบอร์คอนได้พูดถึงตะวันและแบมเธอพูดภาษาไทยได้ชัดเจนไม่น้อยทีเดียวไปฟังเธอกันครับส่งเสียงข้ามโลกมาจากอเมริกา
ธอเป็นเจ้าของผลงาน In Plain Sight Impunity and Human Rights in Thailand New Perspective in Southeast Asia Study มุมมองที่ชัดเจนการไม่ต้องรับผิดและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมุมมองใหม่ในการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอคือคนที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้สวัสดีค่ะชื่อเทอร์ลฮับเบอร์คอร์นนะคะก็สอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันนะคะก็ตอนแรกเทอร์ลก็คิดว่าควรจะพยายามสื่อสารกับผู้พิพากษาหรือผู้มีอำนาจนะคะแต่คิดใหม่ก็คิดว่าไม่ต้องดีกว่าก็เลยในแง่หนึ่งก็เขาไม่น่าจะฟังเราแต่มากกว่านั้นสิ่งที่คิดตั้งแต่วันจันทร์ก่อนที่ทันตะวันแล้วก็แบมไปขอยกเลิกการประกันตัวของตัวเองก็คือเขาก็ลุ้นทุกวันว่าเขาจะรอดไหมแล้วก็แมทว่าตอนนี้ก็อยู่ที่มาริสันก็รู้สึกว่าก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งก็ยังติดตามเขาใกล้ชิดนะคะก็แบบทุกเช้าเขาก็ตื่นมาแล้วก็สิ่งแรกที่จะทำก็คือก็ดูออนไลน์ว่าทนายก็ได้รายงานว่าอะไรบ้างจากวันก่อนก็เลยเขาก็อยากจะแสดงความเคารพต่อความกล้าหาญแล้วก็ความกล้าหาญของนักเคลื่อนไหวสองคนนะคะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยบทเกาหลีจากเกาหลีคนโปรดของเขาก็เอเดรียนริชที่เขาเสียชีวิตประมาณ10 ปีก่อนแล้วก็เป็นคนที่เป็นเกาหลีที่เป็นนักเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็2ปีก่อนที่เขาเสียชีวิตเขาก็เขียนบทกวีชื่อ For the Young Anarchist เขาเขียนว่า Whatever we hunger for we're not seagulls to drop things smash on the rocks hurtling beak down think instead the oysterman's gouging eyes torqued wrist hand sliding the knife into and away from the valve hingeAstuteness honed through generations to extract the meat. Cut out, it can slip through your fingers. Kicked in the sand, forget it. Only every so often will diver rise up from stalking grounds, lifting this creature into daylight and everyone standing around shrinks or think they want some. We've fumbled at this before, trammeled in fury and hunger. Begin there, yes. Only fury knowing its ground has staying power.Then go dead calm, remembering what this operation calls for. Eye, hand, mind. Don't listen to chatter, ignore all yells of haphazard instruction. And when you taste it, don't get too elated. There'll be grit to swallow or spit to the side. ขอให้สู้ต่อไปนะคะ คนต่อไป ดร. อุเชนเชียงแสน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์นักวิชาการเลือดใหม่คนที่คุกคีกับการเมืองภาคประชาชนเขามองเรื่องราวเคลื่อนไหวของตะวันและแบมอย่างไรเราไปฟังเสียงของอาจารย์อุเชนเชียงแสนกันนะครับสวัสดีครับคุณแบมและคุณตะวันนะครับผมชื่ออุเชนเชียงเสนนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่แล้วก็ผมก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็รุ่นราวคราวเดียวคุณนี่แหละนะครับเมื่อทราบข่าวว่าคุณอดน้ำอดอาหารประท้วงนะครับผมและเพื่อนๆหลายคนก็ได้ไปร่วมยืนหยุดขังนะครับเพราะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคุณทั้ง3ข้อแต่พร้อมกันนั้นพวกผมก็เป็นห่วงสุขภาพของพวกคุณไปพร้อมกันด้วยนะครับผมจำได้ว่าในช่วงที่การเคลื่อนไหวถูกปราบปรามอย่างหนักนะครับการทำโพลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของพวกคุณเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่มาที่ทำให้พวกคุณถูกดำเนินคดีนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นการไปหาผู้คนในพื้นที่สาธารณะนะครับสร้างความมีส่วนร่วมสร้างความกล้าหาญแล้วก็ท้าทายความเชื่อของคนในสังคมว่าประชาชนสามารถที่จะมีความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ได้มันทำให้ประเด็นเกี่ยวกับการไปรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกผลักไปในอีกระดับหนึ่งนะครับ
ผมเห็นว่าพวกคุณเก่งและกล้าหาญมากๆนะครับแต่ว่าผมอยากเห็นคุณและเพื่อนๆที่อยู่ในคุกตอนนี้ทุกคนนะครับมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ได้ออกมาต่อสู้ร่วมกันข้างนอกอีกผมจึงขอเรียกร้องนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆอาจารย์หรือคนที่รู้จักนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพื่อนของแบมและตะวันนะครับช่วยกันเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีการเมืองทุกคนนะครับตามหลักกฎหมายที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกคนนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญานะครับและยกเลิกเงื่อนไขการประกันตัวต่างๆนะครับที่ทำให้ไม่สามารถไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้แล้วเจอกันข้างนอกครับส่วนของอาจารย์ตรงใจขออนุญาตนำมาเพียงบางส่วนนะครับเพราะฉบับเต็มยาวถึง13นาทีใครอยากรับฟังฉบับเต็มโปรดติดตามในคลิปที่จะมีขึ้นมานะครับในเรื่องนี้ในเรื่องนี้อมรัตโชคปรมิตรกุลบอกว่าคนที่สมควรจะตายไม่ใช่พวกหนูได้แต่วิงวอนขอให้รักษาชีวิตไว้แล้วก็มีแคปชั่นเรื่องราวของแบมและตะวันอาการเมื่อวันที่2กุมภาแบมกล้ามเนื้อขาไม่มีแรงตลอดเวลาเกร็งการจิบน้ำไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแล้วตะวันมีเลือดออกตามไรฟันรู้สึกทรมานนอนไม่หลับปวดท้องหนักขึ้นตาผ้ามัวเห็นภาพเป็นสีเทาการที่ตะวันและแบมเอาร่างกายเอาชีวิตเอาสุขภาพของตนเองเป็นเดิมพันอดข้าวอดน้ำเพื่อเรียกร้องต่อสู้นั้นหากพูดถึงหลักไมแห่งความสำเร็จเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่เห็นนั่นคือการถอดกำไร EM ที่ล่ามขานักเคลื่อนไหวเกือบจะทั้งหมดเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการเรียกร้องก็ว่าได้สรายุทธ์ตันประเสริฐเขียนว่าเหตุที่ศาลให้ถอดกำไร EM ที่ล่ามขานักเคลื่อนไหวทางการเมืองแทบทั้งหมดเป็นผลจากการต่อสู้แลกชีวิตของตะวันและแบมไม่ใช่ว่าศาลจะเห็นว่าสิ่งที่ได้มีคำสั่งตัดสินมาผิดทั้งหมดอย่างไรแต่ข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของตะวันและแบมแรงแรงกดดันอย่างสูงให้กับศาลทั้งภายในองค์กรและภายนอกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความกรุณาไม่ใช่การสำนึกหรือความรับผิดแต่เป็นการลดแรงกดดันทางการเมืองเท่านั้นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องดำเนินต่อไปและโปรดตระหนักว่าการคลี่คลายสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจำกัดสิทธิผู้เห็นต่างในการเมืองโดยรัฐเป็นผลจากการต่อสู้แบบเอาชีวิตเข้าแลกของตะวันและแบบหลายคนอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องนี้แต่นี่ก็ช่วยกันย้ำว่านี่คืออานิสงส์ที่ตะวันและแบบเอาชีวิตเข้าแลกในเรื่องการต่อสู้ของตะวันและแบบรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้มีบทความของบารมีชัยรัตน์ได้เขียนไว้น่าสนใจปัญหาบางปัญหาฝังลากลึกมาเป็นร้อยปีจนคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วไม่คิดว่าเป็นปัญหายอมจำนนไปแล้วหรือเคยสู้มาแล้วเมื่อสู้ไม่ได้ก็เลยต้องสวามิภักดิ์ไปแล้วก็มีคนรุ่นหนึ่งเคยต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับปัญหานี้คนอีกหลายรุ่นเกิดมาพร้อมกับความเชื่อถืองมงายในปัญหานี้ขณะที่คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากปัญหานี้มากนักและมองเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักคืออุปสรรคสำคัญที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้แต่การจะยกปัญหานี้ขึ้นมาถกเถียงนั้นไม่ง่ายมันมีระเบียบกฎหมายที่ปกป้องเอาไว้คนรุ่นใหม่นั้นออกมาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีง่ายๆแบบเด็กๆออกมาวิ่งออกมาเต้นออกมาร้องเพลงออกมาชู3นิ้วไม่ลุกขึ้นยืนในโรงหนังช่างเป็นปฏิบัติการไร้ความรุนแรงที่น่าเลียงสาแต่อานิจาชนชั้นปกครองและผู้คนส่วนใหญ่ฟังไม่เข้าใจบางคนฟังแล้วยังตกใจบางคนถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์เสียหาย
ทั้งที่เป็นพี่น้องลูกหลานว่านเครือตัวเองทั้งนั้นทั้งที่พยายามกดหัวให้เป็นคนไทยเหมือนกันแต่กลับไม่ยอมฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องกันเลยกับข้อเรียกร้องเพียงว่ายกเลิกกฎหมายซะแล้วจะได้เอาความจริงมาถกเถียงกลายเป็นเรื่องของเด็กที่ถูกพรรคการเมืองบางพรรคปั่นหัวจนหลงเชื่อคล้อยตามทั้งที่คนที่ถูกปั่นหัวจนหลงเชื่อคล้อยตามคือผู้ใหญ่ที่เชื่อว่าพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลังเด็กนั่นแหละจากปฏิบัติการที่เรียบง่ายเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองมันจึงกลายเป็นการชุมนุมและลุกลามบานปลายจนบ้านเมืองเสียหายจนกลายเป็นความขัดแย้งหมดเงินทองไปมากมายผู้คนถูกจับไปมากมายจนเกือบจะเอาปัญหากลับไปยัดไว้ใต้ผมไม่ได้แต่ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำแม้ขบวนใหญ่จะเหนื่อยล้าอ่อนแรงและกำลังปรับตัวคนกลุ่มเล็กๆยังคงยืนหยัดที่จะปฏิบัติการตามความเห็นความเชื่อของเขาในวาระต่างๆด้วยหวังว่าทุกคนจะตาสว่างขึ้นมาด้วยกันดูเหมือนไม่มีใครสนใจรับฟังอันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยที่ไม่รับฟังเสียงคนเล็กคนน้อยแต่ในที่สุดตะวันและแบมก็ลุกขึ้นมาเสี่ยงตายต่อสู้อีกครั้งด้วยหวังว่าสังคมจะฟังเขาหากเขาเอาชีวิตเขาแลกแต่เสียดายที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์กลับมุ่งไปที่วิธีการมากกว่าจะไปที่เนื้อหาที่พวกเขาต้องการสื่อสารออกมามันแสดงถึงความอ่อนด้อยในการจับประเด็นของสังคมไทยจริงๆหลายคนกำลังหน้ามืดตารายกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนั้นถึงกับประณามสองคนนี้ว่าไม่รู้จักกาลเทศะด้วยซ้ำไปความอดทนอดกั้นของคนมันไม่มีเวลามันจะทนมาได้หลายชั่วอายุคนแต่มันไม่อาจทนได้แม้แต่วินาทีเดียวสำหรับบางคนในตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นปกติธรรมชาติต่างหากใครที่รู้สึกว่าสิ่งที่ตะวันกับแบมแสดงออกมาตอนนี้ผิดปกติคนนั้นนั่นแหละที่ผิดปกติเองตะวันและแบมไม่ได้ผิดปกติเขาแค่อดทนไม่ได้ในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นเขาถูกกระทำในตอนนี้แต่เขาไม่มีอำนาจต่อรองใดๆเขาจึงเสี่ยงตายเอาชีวิตตัวเองเข้าแรกสิ่งที่ควรกระทำไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์ว่าข้อเรียกร้องไหนทำได้หรือไม่ได้ข้อไหนต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่แต่ต้องช่วยกันต่อรองให้ตะวันกับแบมเลิกอดอาหารก่อนเช่นถ้าปล่อยนักโทษการเมืองก่อนสองคนนี้จะอดอาหารก่อนได้ไหมถ้าได้ก็ทำแล้วก็มานั่งคุยกันต่อว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรเพียงแค่นี้ก็บรรเทาอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตของทั้งสองคนนั้นได้แล้วน่าเสียดายว่าคนที่คิดแบบนี้ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลบ้านเมืองอย่างแท้จริงเพราะว่าคนที่ดูแลบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่มีปากไม่มีเสียงถึงแม้หัวใจจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้เพราะประเทศนี้อย่างไรก็ตามมีมือที่มองไม่เห็นที่ต้องเป็นคนตัดสินในประเด็นสำคัญของประเทศนี้คิดแล้วก็น่าสงสารคนไทยที่เกิดมาภายใต้ร่มเงาของมือที่มองไม่เห็นและเป็นมืออำมหิตประเทศนี้ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่นั่นแหละในค่ำคืนเดือนมืดมันมักจะเงียบสงบก่อนพายุใหญ่จะมาเสมอและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นประเด็นแรกขอเชิญชวนชักชวนให้เพื่อนๆ เข้าไปที่ Facebook คืนชีวิตคืนสิทธิ์ประกันตัวถึงแบมกับตะวันปล่อยทุกคนอยากให้พวกเราเข้าไปทำกิจกรรมนี้ในการส่งเสียงไปถึงแบมและตะวันว่าเราคิดเห็นอย่างไร
ในเมื่อเพจนี้ทำขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนที่ห่วงใยต่อการประท้วงอดอาหารของแบมและตะวันและสิทธิของนักโทษทางการเมืองทุกคนร่วมกันเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขพูดถึงแบมกับตะวันพูดถึงการคืนชีวิตคืนสิทธิการประกันตัวพูดถึงการปล่อยทุกคนขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนที่มีความห่วงใยต่อการอดอาหารประท้วงของแบมของตะวันและสิทธิของนักโทษทางการเมืองทุกคนร่วมกันเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขและพูดความรู้สึกความในใจส่งสารความห่วงใยความเข้าอกเข้าใจถึงพวกเขาทุกคนทั้งที่อยู่ในเรือนจำและถึงอยู่ในโรงพยาบาลแบมตะวันสิทธิโชคผ่านการบันทึกวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีแล้วส่งไปที่เพจคืนชีวิตคืนสิทธิประกันตัวหรือลงในโซเชียลมีเดียของตัวท่านเองติดแฮชแท็กถึงแบมกับตะวันแฮชแท็กคืนชีวิตคืนสิทธิประกันตัวแฮชแท็กปล่อยทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งที่เราสามารถทำได้ว่าเราคิดเห็นอย่างไรปู่แอฟจนตอขอพูดถึงตะวันกับแบมตะวันกับแบมถ้าโดยอายุแล้วคงเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของปู่แอฟปู่แอฟจนตอในฐานะคนที่ต่อสู้บนเส้นทางนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวเรียกว่าเอาชีวิตรอดมาได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับชีวิตประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากลูกๆไว้ชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกลในบางช่วงเวลาเราก็ต้องการทำให้มันสำเร็จอย่างที่ใจเราปรารถนาอย่างที่ใจเรามุ่งมั่นแต่ถึงที่สุดประเด็นสำคัญของชีวิตในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นคือการรักษาชีวิตรักษาหัวใจแห่งการต่อสู้พูดภาษาสมัยก่อนนักกิจกรรมเราบอกยืนระยะในการต่อสู้ยืนระยะในการเดินทางเอาไว้ให้ได้นี่คือเรื่องสำคัญวันนี้สิ่งที่แบมกับตะวันทำในช่วงที่ผ่านมาได้จุดเพลิงไฟให้ลุกขึ้นอย่างที่เรียกว่าหลังจากที่มันมอดไปจากกิจกรรมในปี 63-64 จะด้วยสถานการณ์โควิดจะด้วยอะไรหลายๆอย่างตอนนี้มันได้ลุกขึ้นมาที่เห็นชัดเจนถึงแม้มีการตัดกำไร EMเรียกว่าตัดโดยภารการแต่ถึงที่สุดวันนี้ศาลก็ยอมให้มีการตัดกำไร EM โดยคำสั่งศาลถือเป็นการได้มาอีกก้าวหนึ่งอีกขั้นหนึ่งของการต่อสู้แน่นอนว่าไม่มีการต่อสู้ใดประสบความสำเร็จด้วยการร้องขอต้องแลกมาด้วยความยากลำบากด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตด้วยน้ำตาด้วยความเจ็บปวดแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราไปได้แค่ไหนวันนี้ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์แบมหนูทั้งสองทำได้ไกลมากมากกว่าที่หลายคนเคยทำไว้แต่สิ่งสำคัญคือเรายังจะต้องร่วมเดินทางกันอีกร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมนี้กันอีกต้องรักษาชีวิตรักษาหัวใจอยู่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆวันนี้ทุกคนชื่นชมหนูทั้งสองทุกคนภาคภูมิใจที่อย่างน้อยคนรุ่นลุงคนรุ่นปู่คนรุ่นอาได้ส่งไม้ต่อทางอุดมการณ์ให้คนรุ่นหนูรับช่วงไปแล้ว
และก็ต้องขออภัยว่าต้องขอโทษจากหัวใจที่ภารกิจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนั้นคนรุ่นพวกเราทำไม่สำเร็จถึงต้องส่งภาระนี้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปมารับช่วงต่อแต่วันนี้ไฟแห่งการจุดขึ้นที่หนูทั้งสองทำมันลุกโชนมีคนรับช่วงต่อกันมากมายประเด็นสำคัญตอนนี้ขอให้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครอบครัวคิดถึงคนที่เขารักเราคนที่เขาห่วงใยเราขอให้รักษาชีวิตไว้ก่อนให้มีเลี่ยวมีแรงในการต่อสู้มากขึ้นเพราะเราต้องอยู่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้และสุดท้ายก็ขอสดุดีในหัวใจที่กล้าหาญของหนูทั้งสองปู่แอดจนต่อด้วยจิตคารวะ2กุมภาพันธ์2566และถึงเพื่อนๆทุกคนวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถทำได้และมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยจะส่งเสียงไม่ต้องมีหน้าไม่ต้องมีชื่อจริงและโพสต์ลงในเพจของตัวเองหรือใครที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องทำได้อย่างเปิดเผยในเพจของตัวเองที่มีชื่อจริงอยู่ก็ขอให้ทำทุกวิถีทางก่อนที่บางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ทันการวันนี้หลายคนได้ออกมานำหน้าอาจารย์ธงชัยวินิจกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันประเทศสหรัฐอเมริกาและอาจารย์ท่านอื่นๆทั้งหลายคนที่ทำกันในวันนี้นั่นก็เป็นตัวอย่างว่าทุกคนไม่นิ่งเฉยแสงสว่างที่จะสว่างสวยได้อย่างกว้างขวางมากมายนั้นตะวันกับแบมได้เริ่มจุดขึ้นแล้วประกายไฟแรกมันจะสว่างสวยไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับมือพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือส่งต่อออกไปแสงสว่างเหล่านี้ให้ไปไกลให้ไปกว้างขวางให้มากที่สุดให้ทุกคนช่วยกันวันนี้ข้อเรียกร้องของตะวันและแบมเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ศาลยุติธรรมทำตามกฎหมายเรื่องของการยุติการดำเนินคดีกับประชาชนเป็นการเท่ากับรับรองสิทธิที่มีอยู่ในกฎหมายอย่างเคร่งครัดของประชาชนให้พรรคการเมืองแสดงจุดยืนเรื่องของการยกเลิกกฎหมายที่หลังแก่ประชาชนนั่นก็คือกฎหมายมาตรา112และกฎหมายมาตรา116จริงๆยังมีอีกหลายกฎหมายที่รัฐพันลึกแห่งนี้เอามาใช้เล่นงานประชาชนเป็นข้อเรียกร้องที่ต่ำเรียกว่าต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงต่ำมากๆให้ศาลให้กระบวนการยุติธรรมปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการรับรองเอาไว้อย่าละเมิดกฎหมายให้อย่าใช้กฎหมายมารังแกประชาชนยุติการดำเนินคดีกับประชาชนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกทั้งสองข้อมันทำไม่ได้ยังไงมันทำได้หมดและข้อสุดท้ายก็คือให้ยกเลิกกฎหมายที่ใช้รังแกประชาชนซะมันเป็นพื้นฐานมากเหมือนที่อาจารย์ธงชัยไปบอกการเรียกร้องให้ศาลรักษากฎหมายมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ประเทศนี้มันแสดงให้เห็นว่ามันต่ำจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้ววันนี้กลายเป็นการมาเรียกร้องให้ศาลรักษากฎหมายเรียกร้องให้ตำรวจอย่ารีดไถประชาชนเรามาถึงจุดนี้กันแล้วคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษทำเพื่อร่วมกันคนละไม้คนละมือร่วมกันส่งเสียงถึงทั้งสังคมถึงทั้งตะวันและแบมว่าวันนี้เรามาไกลกันแล้วแล้วอย่างที่ตะวันและแบมบอกไม่รู้ร่างกายพวกเธอจะไปได้จะทนได้แค่ไหน
ปรดช่วยกันคนละไม้คนละมือและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอา
ชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ